สวัสดีครับเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัยจากการซื้อสินค้าหรือบริการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้ความระมัดระวังในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน และเกิดผลดีต่อประเทศชาติปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคในหลายๆด้านมีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าหรือบริการตลอดจนเทคนิคการตลาดและความหลากหลายของกลวิธีการค้าออนไลน์ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้ประกอบการบางรายกับนำนวัตกรรมเหลา่านี้ไปสร้างเงื่อนไขหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านผู้พิการผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป้าหมายหลักคือสร้างสังคมการบริโภคให้มีความสุขให้มีความยุติธรรมพัฒนาการบริโภคให้เกิดความเป็นธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลให้มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกในกรณีที่ ผู้บริโภคใช้สิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขยเยียวยาชดเชยความเสียหายรวมทั้งสร้างการรับรู้และความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภคตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสคบได้กำหนดมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการบังคับใช้กฎหมายการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุง พัฒนาช่องทางการสื่อสารและการให้บริการการเผยแพร่ข้อมูลความรู้การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคการสนับสนุนความร่วมมือกับภาคกีเครือข่ายผู้บริโภคจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการศึกษาซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากพี่น้องประชาชนโรงเรียนสถานศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ และกระจายไปสู่องค์กรภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อให้มีการเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้รวมถึงการรับทราบปัญหาด้านสิทธ,ธิผู้ประโูคเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพปัญหากำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและตันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ในช่วงเวลานี้ที่พวกเราทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาวะของปัญหาที่เป็นมหารันตภัยของโลกการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากกรณีนี้อีกหลายประเด็นรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กำหนดแนวทางการแก้ไขป้องกันอยู่อย่างต่อนเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้สถานการณ์สงบโดยเร็ว ในโอกาสวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย2,563นี้ผมขอให้ผู้บริโภคทุกท่านระมัดระวังในการใช้สินค้าหรือบริการรับฟังข่าวสารความรู้ที่ถูกต้องจากหน่วยงานภาครัฐตระหนักและตื่นตัวในสิทธิของตนและร่วมกันแสดงพลังผู้บริโภคที่เข้มแข็งในขณะเดียวกันขอให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และความราับผิดชอบต่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมที่ยุติธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไปสวัสดีครับ